กุศลศีลไม่ใช่เกิดครั้งเดียวแล้วจบไปเลยไม่ใช่ปริมาณของเม็ดของกุศลศีลนั้นจะต้องเกิดเป็นเสมอๆแล้วจะต้องเกิดอย่างต่อเนื่องแล้วเกิดอย่างยาวนานเกิดไปจนถึงไหนเจตนาเป็นสังขารไหมเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ต้องเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่งขึ้นเอาอย่างพระเนี่ยเวลาท่านทำกิจของท่านแต่ละครั้งเนี่ยท่านนึกถึงศีลได้ตลอดเนี่ยเป็นศีลของท่านหมดเลยอ่ะในชีวิตของท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะเนี่ยก็เป็นศีลนะเนี่ยท่านห่มจีวรจะห่มยังไงท่านก็ต้องพิจารณาท่านตลอดนะเนี่ยแต่โยมไม่รู้สิกขาบทของท่านเองนะแม้แต่ศีรษะแม้แต่คิ้วแม้แต่เล็บแม้แต่การฉันอาหารแม้กับการถือบาตรแม้กับการเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลเนี่ยกุศลศีลท่านจะเดินตลอดนะกุศลศีลเดินทุกเรื่องท่านก็จะต้องคิดวิจัยตลอดเวลาว่าอะไรเป็นความละเมิดพระบัญญัติของพระบรมศาสดาเมื่อท่านใคร่ควรเบ็ดเสร็จอย่างนี้ท่านได้รับปราโมทย์ปีติได้จากการที่เจริญกุศลศีลนั้นๆอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยตัวเจตนาศีลของท่านนั้นจะต้องปลูกตลอดไหมเพาะอยู่ตลอดไหมเพาะเมล็ดพันธุ์ตลอดเพื่อเสวยผลต่อไปในอนาคตเอางี้ถ้าไม่ให้กุศลเกิดไม่ให้กุศลศีลเกิดอะไรเกิดแทนบาปเกิดแทนยอมลองคิดดูที่ว่าเราเห็นอารมณ์เนี้ยบาปเกิดแต่เราบอกว่าเราสมาทานศีลแล้วก็พอเห็นหนังสือปั๊บอุ๊ยสวยจังชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินอันนี้เรากุศลศีลเกิดตรงไหนแล้วไหนศีลเกิดมันชอบไปซะแล้วเอ๊ะทำไมพระรูปนี้ชอบยกหนังสืออยู่เลยโกรธก็อีกแล้วไหนศีลน่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเห็นไหมว่าถ้าหากว่ากุศลศีลไม่เกิดบาปก็เกิดแค่นั้นเองในชีวิตเนี่ยพอจะมองเห็นหรือยังถ้ากุศลไม่เกิดบาปก็เกิดฉะนั้นกุศลศีลเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลจิตเกิดสลับค้าเคล้ากับบาปอยู่ตลอดแต่ถ้าใครสามารถปลูกกุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างยาวนานเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นได้กุศลศีลจักมีกำลังไหมจักมีความคล่องแคล่วกุศลศีลทั้ง6ทวารไหมทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกุศลศีลก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องนึกถึงอดีตกุศลศีลก็เกิดได้ปัจจุบันกุศลศีลก็เกิดได้อนาคตที่เราตั้งใจสมาทานที่จะไม่ฆ่าเนี่ยเราหวังในอนาคตใช่ไหมนั่นแหละกุศลศีลก็เกิดได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วอยู่กับปัจจุบันที่ไหนแล้วใช่ไหมการงดข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักเนี่ยเผื่ออนาคตหรือปัจจุบันอนาคตอดีตจะไปลักได้ไหมเพราะอดีตผิดพลาดมาไงเราถึงต้องสมาทานอดีตเนี่ยผิดพลาดยังไงถ้าเรากุศลศีลเราหนาแน่นป่านนี้เราบรรลุแล้วใช่ไหมอันนี้ความไม่หนาแน่นในกุศลศีลนี่แหละเราจึงไม่ต้องมานั่งฟังธรรมกันอยู่เนี่ยเบื่อไม่ฟังธรรมเบื่อมานี่เบื่อเลยแสดงธรรมยังเบื่อเลยมันเบื่อการมีหูเนี่ยมันเจ็บปวดเพราะมันไม่ได้ฟังแต่พระธรรมอย่างเดียวอ่ะเอาใครเคยสมาทานไว้ไหมหูข้าพเจ้าจงฟังแต่พระธรรมเท่านั้นถ้าเป็นเสียงอื่นมาขออย่าได้ยินเลยไม่ใช่เลยตัณหาไม่ได้อธิษฐานแบบนี้ไว้เลยตัณหาที่สร้างหูอ่ะมันสร้างมาเพื่อจะได้ยินเสียงตัณหาที่บวกกับกรรมเนี่ยปรารถนาได้ยินเสียงและปรารถนาเสียงเพราะๆด้วยถ้าเสียงไม่เพราะไม่เอาหรอกโสตประสาทมันไม่เอาเพราะโสตประสาทนั้นน่ะตัณหามันฝากไว้อัธยาศัยเหล่านั้นจึงน้อมไปฟังแต่เสียงดีๆเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเอาหูเนี่ยตัวจักขุประสาทเนี่ยที่บวกกับกรรมในอดีตนั้นมาจากอะไรมาจากเจตนากรรมที่มีตัณหาแวดล้อมเนี่ยมีอัธยาศัยก็คือปรารถนาฟังเสียงดีๆเอาจักขุประสาทเนี่ยปรารถนาเห็นรูปดีๆไหมเนี่ยตาจึงน้อมที่จะเห็นสิ่งงามๆเอางี้ถ้าสมมติว่าให้เราไปนั่งดูเอาอามาเนี่ยสมมติมีคนนั่งกินเหล้าเต็มหมดแล้วมาไปนั่งเทศเนี่ยมาจะเอาไหมไม่เอาเลยทั้งรูปก็ไม่น่าฟังเสียงก็ไม่น่านะรูปก็ไม่น่าดูเสียงก็ไม่น่าฟังกลิ่นก็ไม่น่ารักโอ้มันจะเพราะว่าเราไม่ได้ปรารถนามาอย่างนั้นนี่นั้นตัณหาเป็นอย่างนี้นั้นถ้าเรามองในลักษณะนี้จะได้เห็นบอกว่าเจตนาเนี่ยมีสองมุมใช่ไหมที่เป็นเจตนาศีลเจ
จตนาที่เป็นวารีศีลกับเจตนาที่เป็นจารีศีลถ้าจัดเจตนาที่เป็นวาริตศีลวารีศีลก็คือเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าการลักเป็นต้นเหล่านี้แต่ถ้าเจตนาในการเป็นจารีตก็คือว่าในการปฏิบัติในทิศทั้ง6ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่ออาจารย์ปฏิบัติต่อสามีภรรยาปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นเจตนาเป็นจารีตศีลเป็นเจตนาศีลเป็นข้อวัดอย่างเช่นเราเป็นพุทธบริษัทเราเห็นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเหล่านี้เราก็ถือดอกไม้ธูปเทียนนึกถึงว่าวงของเราคืออุบาสกอุบาสิกาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเมื่อมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วมีข้อวัดปฏิบัติในการที่จะไปสักการะไปบูชาพระพุทธเจ้าไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเพื่อไปกวาดไปเช็ดไปถูไปดูแลอันนี้เป็นจารีตศีลทางกายนะในขณะที่กายเดินไปเนี่ยถ้าทางวาจาก็คือบอกกล่าวท่านทั้งหลายไปช่วยกันเก็บกวาดปัดเช็ดถูบูชาพระผู้มีภาคเจ้ามาช่วยกันไปบูชาพระพุทธเจ้าการมีผ้าบ้างมีของหอมบ้างเป็นต้นนี่เป็นจารีตของเราเป็นวงของเราเป็นตระกูลของพุทธบริษัทเนี่ยนะอันนี้เป็นจารีตศีลนะนี่เป็นจารีตศีลทางวาจาถ้าทางใจก็คือไม่ทำกายและวาจาให้เคลื่อนไหวคิดในใจว่าเราจะไปอุปถากไปดูแลพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระเจดีย์ที่ลานโพคิดก่อนอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลเป็นจารีตศีลเงี้ยนะเข้าใจยังมองเห็นไหมนี่ศีลแต่เป็นจารีตแต่ของเรานั้นน่ะถ้าจารีตศีลยังไม่เข้าใจแล้ววารีตศีลจะเข้าใจไหมศีลคือข้อห้ามอ่ะหมดสิทธิ์เลยแล้วจะบริบูรณ์ได้ไหมเราอยู่บ้านกับทะเลาะขอไปนะทะเลาะกับแฟนขอไปเราอาจจะไม่เป็นแล้วเพราะเรารักษาศีลกลับไปแล้วก็เก็บกายวาจาใช่ไหมเจอหน้าแฟนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนมารักษาศีลเนี่ยอามาเคยเจอนะอันนี้ไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้มีคนหนึ่งนะเขาเป็นคนบ่นเก่งมากทีนี้ฝ่ายโยมผู้ชายเขาโหยบ่นทุกข์ใจมากมาก็ถามว่าทำไมถึงทุกข์ใจเขาบอกว่าเหตุผลที่ทุกข์ใจก็เพราะภรรยาบ่นเก่งเหลือเกินวงอามาบอกเออให้รักษาศีลเดี๋ยวก็หายก็เลยพยายามแนะนำมาพอแนะนำมาเบ็ดเสร็จเขาก็ให้รักษาศีลมาหามานี่นะก็ให้รักษาศีลให้เห็นโทษทิศหนักเข้าหนักเข้าก็กลายเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเขากลัวบาปอ่ะเขารู้นะการเป็นภรรยาควรปฏิบัติต่อสามีอย่างไรใช่ไหมโอ้ต่อไปเขาจารีตเป็นอ่ะถามว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยกุศลจิตไหมเหมือนเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ต้องปฏิบัติด้วยกุศลจิตต้องเป็นไปกับกุศลฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติที่เป็นไปด้วยกับกุศลนั่นน่ะเป็นไปในลักษณะของจารีตเป็นกุศลจิตฉะนั้นกุศลจิตเนี่ยเมื่อเกิดความคุ้นเคยแม้อยู่ในบ้านใจก็เป็นไปกับกุศลฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะมาเจริญกุศลในระดับวาริตะซึ่งเป็นข้อห้ามที่สูงขึ้นมาเป็นยังไงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาไหมเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะกุศลเดินคล่องมากมองเห็นได้ยังว่าบางครั้งเวลาเรากลับไปที่บ้านเนี่ยมันกลายเป็นความศีลหล่นหายหมดเลยเพราะเราไม่รู้ข้อปฏิบัติระหว่างเรากับพ่อแม่ระหว่างเรากับอาจารย์ระหว่างเรากับเพื่อนระหว่างเรากับบุตรภรรยาสามีเป็นต้นหรือระหว่างเรากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องระหว่างเรากับพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตรงนี้เรามีจุดเชื่อมโยงนี่ขาดไปฉะนั้นก็ไปเขียนตรงนี้ใหม่แล้วก็เอาจารีตเอาเจตนาศีลเนี่ยนะใส่กับกุศลจิตุบาทให้เกิดความคล่องแคล่วในทุกอารมณ์ในการปฏิบัติกับเขาต่อไปก็กวาดปัดกวาดเช็ดถูกุศลเกิดได้ไหมเกิดได้เลยในการปฏิบัติดูแลพ่อแม่ดูแลอะไรต่างเนี่ยกุศลก็จะเกิดอยู่บ้านก็มีความสุขแต่อาจจะสุขน้อยกว่าแค่นั้นเองใช่ไหมเพราะไม่ได้เดินกุศลศีลชั้นสูงอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันกุศลศีลเราก็เดินได้
แต่ว่าความแข็งแรงทางด้านการได้ฟังพระสัทธรรมอะไรต่างๆนั้นก็อาจจะขาดไปเนี่ยนะนั่นแหละเขาเรียกเจตนาศีลฉะนั้นเป็นกุศลกรรมเป็นพีชานิทานกิจเป็นตัวเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อผลเพื่อหวังผลต่อไปใช่ไหมเพื่อได้เสวยผลต่อไปในอนาคตฉะนั้นใครสามารถทำเจตนาศีลเนี่ยนะเกี่ยวกับเมล็ดของเจตนาหนึ่งลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยตัวเจตนาถ้าเป็นกุศลเนี่ยเกิดเยอะไหมมากกว่าแสนโกรธมากกว่าแสนโกรธครั้งฉะนั้นวิถีจิตที่รวดเร็วขนาดนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งเจตนาถูกปริมาณของกุศลศีลจึงมีความหนาแน่นมากถ้าใครสามารถเดินกุศลศีลได้จนคล่องทุกๆอารมณ์สิอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมายกใช่ไหมดินสอขึ้นมาเนี่ยยอมเห็นปุ๊บเนี่ยยอมสามารถว่าใคร่ครวญกุศลศีลให้เกิดได้ว่าดินสอเล่มนี้แท่งนี้เป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้อย่างน้อยไปตีหัวมดก็ได้ใช่ไหมเป็นปัจจัยแก่อทินนาทานก็ได้ก็รักเป็นปัจจัยแก่กาเมสุมิชฌาจารก็ได้เขียนหนังสือใช่ไหมนัดแนะอะไรเงี้ยไปทำกาเมสุมิชฌาจารก็ได้เป็นปัจจัยแก่มุสาวาทพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจ้อโลภโกรธหลงได้หมดเลยสรุปก็คืออกุศลกรรมบท10เนี่ยเกิดได้หมดพอเราใคร่ควรพิจารณางี้แล้วก็ละปุ๊บเลยใช่ไหมตัดรอนนันดีเวรเจตนาอกุศลถูกตัดรอนได้วิรติเลยใช่ไหมฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปกับบาปที่จะทุศีลก็ถูกเจตนาที่เป็นไปกับกุศลกระตุ้นเตือนบอกให้วิรตีมาจัดการตัดหนอนร้อนหน่อยบอกมานี่วิรตีมาตัดร้อนหน่อยที่เนี่ยจะคิดชั่วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเผลอๆจะไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อแล้วเอาคุณวิรตีจัดการหน่อยบอกสัมมากัมมันตวิรตีงดเว้นบาปทางกาย3ทางเสียบอกสัมมาวาจาวิรตีบอกงดเว้นบาปทางวาจา4ทางเสียใช่มั้ยแล้วก็บอกสัมมาอาชีววิรติบอกว่าทำอาชีพให้บริสุทธิ์ให้หมดจดด้วยการเป็นไปกับกุศลเสียเจตนาจัดแจงไหมจัดแจงเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วตอนไปตัดจริงๆนั้นวิรติไปเป็นประธานใช่ไหมเพราะตัวเน้นกับตัวศีลจริงๆอ่ะถ้านิปริยายะโดยตรงเลยเนี่ยตัววิรติ3เนี่ยเป็นศีลโดยตรงนอกนั้นเจตนาก็ดีเจตสิกดวงอื่นก็ดีเป็นกุศลศีลโดยอ้อมเป็นตัวแวดล้อมที่จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลวิรติใช่ไหมอย่างเช่นปัญญาเนี่ยเป็นศีลได้เพราะปัญญาให้ข้อมูลไหมปัญญาให้ข้อมูลเพราะปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีไหมเป็นอย่างดีไปพิจารณาเลยเนี่ยเป็นอกุศลกรรมเช่นไปฆ่าสัตว์เนี่ยใช่ไหมท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าไงให้อาหารปลา1ครั้งใช่มั้ยให้ผลกี่อัตภาพ100อัตภาพคูณเท่าไหร่คูณ5อย่างเงี้ยนะถ้าไปฆ่าปลาล่ะทีเนี้ยไม่ใช่ตรงกันข้ามเลยทีเนี้ยเอาสิก็โดนฆ่ากี่อัตภาพทีเนี้ย500อัตภาพเนี้ยโอ้ยไม่คุ้มเลยทีเนี้ยมดตัวเดียวก็ไม่อยากจะฆ่าแล้วใช่ไหม500อัตภาพที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องแพะใช่ไหมที่แพะหัวเราะกับแพะร้องไห้อะใช่ไหมตรงนี้ก็เห็นภาพเลยทีนี้โอ้ยยังไงเจตนาที่เป็นไปกับการฆ่า500อัตภาพเจตนาที่เป็นการในการให้อาหาร100อัตภาพคูณ5อันนี้เราก็โอ้โหแต่เนี้ยมันจะเริ่มเห็นแม้แต่สัตว์เล็กๆก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องจริงไหมเนี่ยไม่ควรไปฆ่าเลยแต่กรณีอย่างนี้เราเห็นไหมเราเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราวิจัยฟืดหมดเลยกุศลศีลเดินหมดเลยแต่เนี้ยป้องกันไม่หมดเลยไหมไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวละได้ด้วยในขนาดนั้นเพราะวัตถุชิ้นนี้ทำบาปได้จริงอ่ะทำปานาติบาตได้จริงด้วยนะวัตถุชิ้นเนี้ยทำอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารได้จริงอ่ะมุสาวาทได้ปีสุนาวาจาได้พุทธสวาจาด้วยสัมภาราปะได้ด้วยโลภได้ด้วยโกรธได้ด้วยหลงได้ด้วยก็ไอตัวเชื้อโลภโกรธหลงนี่ไงที่เป็นไปแก่เกิดมาถ้าไม่วิจัยอย่างนี้แล้วกิจของกุศลศีลจะทำลายความทุศีลได้ยังไงเพราะกุศลศีลเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าทำลายความทุศีลความไม่มีศีล
เมื่อเขาทำลายบ่อยๆทำลายบ่อยๆทำลายทางกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามทำลายบ่อยๆทำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆผลปรากฏออกมากายสะอาดไหมกายสะอาดวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมกายวาจาใจสะอาดนั้นเป็นผลของกุศลศีลเป็นผลของกุศลศีลก็มองเห็นชัดเลยทีเนี้ยอ๋อกายวาจาใจสะอาดไม่ใช่สมาทานศีลครั้งเดียวเนี่ยกายมันจะสะอาดได้ไหมใจมันจะสะอาดได้ไหมวาจาจะสะอาดได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้หรอกสมาทานครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องชำระบ่อยๆไหมต้องให้กุศลศีลมาชำระบ่อยๆเกิดบ่อยๆเพราะใจเรานี่สะอาดหรือไม่สะอาดกายก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดเพราะมาจากใจที่ไม่สะอาดนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นในชั้นของคำสอนเราจะเห็นชัดเลยตอนนี้กายกรรมเราถูกอะไรรั่วรถราคารั่วรถไหมถูกราคารั่วรถถูกโทสะรั่วรถถูกโมหารั่วรถกายกรรมเศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะวจีกรรมมโนกรรมเศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะฉะนั้นจะไปละเพียงครั้งเดียวจะให้กุศลศีลเกิดเพียงครั้งเดียวกายวาจาใจจะสะอาดไม่ได้ต้องให้เกิดบ่อยๆอย่างเดี๋ยวนี้ต้องใคร่ควรหรือยังถ้าขาดการใคร่ควรเรียบร้อยแล้วอะไรคือการขัดเกลาอะไรคือการเจริญแล้วไหนที่บอกจะไปเจริญศีลน่ะเจริญตรงไหนเจริญตรงไหนถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วทำยังไงลองบอกหน่อยทีนอนอยู่รักษาศีลปุ๊บเข้าห้องนอนหลับตื่นขึ้นมาโหมีศีลรักษาศีลเบ็ดสมาทานศีลปั๊บก็กลับแล้วไปหาซื้อของต่อแล้วจะมีไหมพอไปเข้าในห้างแล้วกุศลศีลเดินดีไหมดีไม่ดีโอ้โหเข้าไปในห้างโลภะเกิดไหมโทสะเกิดไหมโมหะเกิดไหมแล้วกุศลศีลเกิดไหมโดยส่วนใหญ่ไม่เกิดแม้ใครเจริญกุศลศีลในห้างบางคนก็เจริญได้นะบางคนก็ไปพิจารณาไปเห็นโอ้โหนี่เป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตได้นะเนี่ยอทินาทานิกาเมสุมิจฉาจารนี่มุสาวาทปิสุนาวาจาเขาเห็นหมดเลยใช่ไหมเขาก็เดินกุศลศีลแปลว่าคล่องแคล่วแล้วนะถ้าคล่องแคล่วไปก็เห็นตัวต่อไปจะจับสิ่งไหนออกมาโอ้ประดุจดังงูเห่าเลยใช่ไหมเห็นเพชรเม็ดงามๆนี่โอ้โหงูเห่าเลยงูเห่าไม่กล้าคิดตาลุกวาวเลยเข้าใจอย่างนี้แหมเสียดายเงินไม่พอข้อไหนเกิดโลภะเกิดเนี่ยเครียดขึ้นมาเลยเงินไม่พอเป็นอะไรเห็นดินน้ำไฟลมเป็นเพชรโมหะกินก็อีกดินแท้ๆใช่ไหมดินน้ำไฟลมบางคนไปเรียนอภิธรรมว่าปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำวาโยธาตุธาตุลมเตโชธาตุกับธาตุไฟพอไปเห็นเพชรขึ้นมาธาตุหายไปแล้วตอนนี้ไม่ไปท่องกันแทบตายว่าจริงๆกันได้แต่ปริยัติอัตถะไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ไปเรายังเป็นปุถุชนไอ้ปุถุชนเขาพูดคำนี้เพื่อจะทำบาปน่ากลัวไหมน่ากลัวเอาความว่าปุถุชนมาทำดีก็ยังขอว่าใช่ไหมคำว่าปุถุชนเรามันปุถุชนเราจะไปเร่งจริงๆจังๆไม่ไหวหรอกเรายังมีลูกเรายังมีหลานเรายังมีสามีภรรยาเรายังต้องรับผิดชอบไม่เหมือนท่านนี่โอ้ปล่อยไอ้ที่คำว่าไม่เห็นนะไม่เหมือนท่านเนี่ยกระแทกใส่พระเต็มที่เลยพากันนั่งเอาเรียบร้อยเลยที่จริงมันเป็นข้ออ้างถ้าอามาจะอ้างก็ได้ใช่ไหมอามาป่วยโรคภัยไข้เจ็บเยอะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่เหมาะสมกับมาแล้วอามาจึงมีข้ออ้างอ้างได้ทั้งนั้นเลยป่วยหนาวเช้าอยู่ใช่ไหมเย็นแล้วหิวนักก็ไม่ทำการงานทั้งนั้นเนี่ยความเกียจคร้านเกิดได้เยอะแยะฉะนั้นเจตนาตรงนี้คือบอกว่าเจตนาเป็นกุศลเนี่ยนะทีนี้เจตสิกก็ประกอบกับจิตเนี่ยเจตสิกก็มี
ถ้าพูดถึงในชั้นของเจตนาเจตนาเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าเป็นเจตสิกก็คือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหกตัวนะสัมมาวาจาเรารู้ไหมการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันตะการกระทำที่เว้นจากกายทุจริตสามสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่เว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ที่เป็นไปกับอาชีพอันนี้เกี่ยวกับวิรตีนะวิรตีวิรตีนี่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่งดเว้นถามว่าตัววิรตีเป็นตัวตัดรอนเวระเจตนาทั้งหมดที่เป็นอกุศลฉะนั้นถามว่าใครมีวิรตีเกิดบ่อยคนนั้นก็สามารถละบาปธรรมได้เร็วแล้วก็ละได้รวดเร็วใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณาดูว่าวัตถุทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแก่การให้เราทุศีลได้ทุกข้อเลยใช่ไหมเป็นปัจจัยแก่การทำให้เราล่วงละเมิดศีลได้ทุกข้อทั้งที่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอันนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วอันนี้เกิดจากความเข้าใจฉะนั้นถ้าเรามองเห็นนะสิ่งที่ต่างๆบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยไม่ทำอยู่แล้วก็ไม่รู้จะคิดให้มันปวดหัวทำไมใช่ไหมโดยมากเราจะคิดกันอย่างนั้นที่ไหนได้จากการที่ไม่ได้ฝังข้อมูลไว้ให้รอบด้านนี่แหละเลยกลายเป็นปัญหาอโลภะก็ไม่แข็งแรงอโทสะก็ไม่แข็งแรงปัญญาก็ไม่แข็งแรงถ้าความไม่โลภไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนความโลภมันจะแข็งแรงแทนนะถ้าความไม่โกรธไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนโกรธมันจะแข็งแรงแทนถ้าปัญญาไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนโมหะถ้าโมหะมากอะไรจะน้อยปัญญาน้อยใช่ไหมถ้าโมหะแข็งแรงแข็งแกร่งใช่ไหมแล้วปัญญาจะกลายเป็นยังไงปัญญาก็จะอ่อนเลยใช่ไหมปัญญาก็จะอ่อนแอเลยปัญญาอ่อนแอก็แปลว่าทีนี้ปัญญาเนี่ยถ้าเรามองเห็นนะเอ๊ะปัญญามาเป็นศีลยังไงเออน่าคิดไหมทำไมปัญญามาเป็นศีลทั้งที่เราบอกศีลสมาธิปัญญาแต่ในที่เนี้ยบอกว่าปัญญามาอยู่ในชั้นของศีลบอกไว้แล้วไงปัญญามาอยู่ในฐานะไปพิจารณากรรมและผลของกรรมเมื่อพิจารณากรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยปัญญานั้นเลยมาเป็นปัจจัยแก่การงดเว้นจากบาปทางกายและทางวาจาปัญญาเลยมาอยู่ในฐานะเป็นกุศลศีลเห็นไหมเป็นเจตสิกศีลเพราะปัญญาพิจารณาว่าการฆ่าสัตว์มีอานิสงส์ยังไงบ้างอะการฆ่ามีอานิสงส์ยังไงเออทำให้อายุสั้นใช่ไหมมีโรคภัยเบียดเบียนสารพัดเบ็ดเสร็จนะสุขภาพก็อ่อนแอแล้วก็เป็นคนหวาดกลัวคนอื่นมักจะถูกฆ่าทำไมถูกฆ่าก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนี่มันโทษเยอะแยะหมดถ้าเรามองนี้เนี่ยเห็นไหมปัญญานั้นไปวิจัยเมื่อฟังพระธรรมคำสอนก็เริ่มวิจัยออกใช่ไหมเริ่มวิจัยออกโอ้โหการรักษาศีลกลับเป็นคุณประโยชน์ถ้าไม่มีศีลกลายเป็นโทษกลายเป็นโทษถ้าเรามองในชั้นของโทษเขาเนี่ยของโทษของปาณาติบาตนี่นะหนึ่งถ้างดเว้นเนี่ยนะเป็นคนถึงพร้อมด้วยความว่องไวเป็นคนที่ร่างกายร่างกายนี่นะความสมบูรณ์ของอวัยวะน้อยใหญ่สวดทรงไม่ใหญ่โตและกลมกล่อมเป็นสมบัตินี่นะเป็นคนมีเท้าตั้งตรงไว้ดีมีเป็นคนที่สวยงามด้วยอ่อนโยนด้วยเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วกล้าเห็นไหมกรรมที่เราทำไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้แล้วเป็นคนที่มีกำลังมากนิดหน่อยก็อ่อนแอเดินไปนิดหน่อยก็แหละหมดแรงเนี่ยไม่ใช่เลยแล้วเป็นคนมีถ้อยคำที่ห้าวหาญคือชัดถ้อยชัดคำมากเอ๊ะกรรมแห่งการไม่ฆ่าถ้าเราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยไปประทุษร้ายร่างกายเขาเนี่ยทำให้เสียงเขาแปลกประหลาดไปไหม
สัตว์ตนนั้นประหลาดเลยนะนั้นกรรมเนี่ยมันจะมาเบียดเบียนเราหมดแหละไปตัดเส้นเอ็นเขาทำให้อ่อนแรงกลายเราเป็นคนอ่อนแรงเองนะไม่ไปตัดกล่องเสียงเขาทำให้เสียงเขาไม่ดีเราก็กลายเป็นคนเสียงไม่ดีเนี่ยกรรมมันจะย้อนมาในลักษณะคล้ายๆทำนองอย่างนั้นเป็นคนไม่มีโทษและแปลกคนที่ไม่ทำคนที่งดเว้นจากการฆ่าไปที่ไหนมีแต่คนรักเพราะเราไม่เคยมองสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตใจโหดร้ายเลยอ่ะใจก็น้อมมีแต่เมตตาเขาใช่ไหมแล้วก็เป็นคนมีบริษัทไม่แตกร้าวโอ้โหมีบริวารก็สามัคคีกันเนี่ยเอางี้เราไปทำกรรมตรงนี้นะสมมติไปฆ่าคนหนึ่งคนพอให้คนในที่เป็นสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยเขาโกรธแค้นไหมนั่นแหละเหตุตรงนั้นเลยเป็นเหตุให้เป็นบริษัทแตกร้าวหมดเลยมีบริวารก็แตกทะเลาะกันขัดแย้งกันอันนี้หมายถึงมาเป็นมนุษย์ยังได้ฐานะนี้ด้วยนะได้ฐานะที่บริวารแตกแยกใครมีบริวารแตกแยกบ่อยไหมอยู่สองคนยังทะเลาะทุกวันเนี่ยเคยเป็นทะเลาะกันทุกวันไม่มีคนทะเลาะด้วยเนี่ยนะไอ้ผลของปาณาติบาตเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนไม่กลัวเราไม่เคยทำความหวาดกลัวให้กับใครเนี่ยใจของตนเองก็เลยไม่กลัวใครไม่เป็นคนขี้กลัวไม่คนขี้ขลาดแล้วก็ศัตรูกำจัดยากนั้นคนที่ไม่ทำปาณาติบาตมาเขาจะตามฆ่ายังไงฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าไม่ได้แล้วก็ไม่ตายเพราะความพยายามของบุคคลอื่นเขาจะฆ่าเขาจะอะไรต่างๆเนี่ยรอดทุกรายเลยนี่อันนี้สงดีขนาดเนี้ยไปที่ไหนไปเถอะไปอยู่ภาคใต้ก็ได้ถ้าเราทำกรรมมาดีอันนี้เพราะที่ไม่กล้าไปวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอดีตกรรมเนี่ยเราทำแย่ๆมาเยอะใช่ไหมถ้าไปอย่างนั้นก็ได้โอกาสของกรรมเลยใช่ไหมก็ให้ผลตูมตามทันทีเลยแต่ถ้าอย่างพระบรมศาสดาทรงมีพระชนอยู่เนี่ยไปสบายสบายไหมสบายเลยมีใครทำท่านได้หรอกเนี่ยพระศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ทำกรรมหนักอยู่กับพวกนี้มาเนี่ยนะสวดทรงงามมีโรคภัยน้อยด้วยนะเป็นคนไม่มีความโศกเป็นคนไม่มีความโศกแต่ถ้าหากว่าไปฆ่าสัตว์เนี่ยหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์นะตกนรกก็พูดกันไปแล้วนะต้องลงอบายทุกขติวิธิบาตนรกแน่นอนอยู่แล้วกรรมนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะหนึ่งได้ฐานะ9ประการทุกพลภาพเป็นคนทุกพลภาพรูปไม่งามอ่อนแอเฉื่อยชาเป็นคนขี้ขาดกลัวแล้วก็กลัวด้วยนะฆ่าตายหรือบางทีไม่ถูกใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองดูสิเนี่ยกรรมตัวเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปฆ่ามดทำไมเราจะไปฆ่าปวกทำไมจะไปฆ่าแมลงทำไมใช่ไหมยังจะเอายาฆ่าแมลงไปพ่นใส่หนูอยู่ด้วยไม่เลยไม่กล้าแล้วอานิสงส์จะทำให้เราอยากฆ่าตัวตายอ่ะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายอยู่เลยหงุดหงิดเครียดคิดไปคิดมากุ้มเราทำดีขนาดนี้ไม่มีใครเห็นเราเป็นคนดีก็อย่าอยู่มันเลยโลกนี้ไงนะเข้าก็ฆ่าตัวตายนี่กรรมจากอะไรเนี่ยกรรมจากปาณาติบาตฉะนั้นการทำปาณาติบาตวันนี้คือการประทุษร้ายตนเองในการต่อไปแต่ถ้างดเว้นจากปาณาติบาตวันนี้ซึ่งเป็นกุศลศีลเป็นตัววิรติเจตสิกที่เป็นสภาวะธรรมที่ไปตัดรอนใช่ไหมเป็นสัมมากัมมันตะเนี่ยไปตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าได้บ่อยจนกุศลสิทธิ์เดินได้อย่างแข็งแรงนั้นน่ะชื่อว่าเราจะสร้างความปลอดภัยกับตัวเองในการต่อไปอันนี้มันเป็นผลดีกับตนเองโดยแท้ผู้รักตัวเองจึงควรไม่ควรจองเวรไงกรณีอย่างเงี้ยเมื่อเอาไปไข้ควรอย่างเงี้ยไข้ควรบ่อยๆเป็นกุศลมั้ยเป็นกุศลศีลใช่มั้ยเมื่อเอากุศลศีลนั้นมาเดินบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเป็นภาวนาไหมเป็นภาวนากุศลทำกุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นหลังๆให้เจริญไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปเขาเรียกภาวนาใหม่
นี่ไงภาวนาแต่นี้เริ่มจะเข้ามุมไงว่าตอนนี้เรามาเจริญภาวนากันจริงๆเอาศีลมาเจริญภาวนาเอาทานมาเจริญภาวนาเอาพุทธคุณมาเจริญภาวนาแม้สามารถยกนามรูปขึ้นสู่วิจัยด้วยความเป็นไตรลักษณ์เอามาเจริญวิปัสสนาภาวนาก็ได้นี่พอจะต่อยอดกันได้เองไหมถ้ามาขนาดนี้แล้วเริ่มได้ใช่ไหมทีนี้เอาอโลภะคือความไม่โลภเป็นศีลเพราะสภาวธรรมที่ไม่โลภนี่แหละใช่ไหมความไม่โลภเนี่ยหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาก็ไปไม่เป็นเหตุแห่งการที่จะไปลักไปฆ่าไปประพฤติผิดในกามไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อใช่ไหมฉะนั้นสภาวะที่ความไม่โลภที่เกิดขึ้นเป็นไปกับกุศลเนี่ยจึงสภาวะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นไปกับการงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาอโลภะจึงกลายเป็นกุศลศีลเป็นเจตสิกศีลเพราะความไม่โกรธเพราะการเมตตาความไม่โกรธนี่แหละเป็นสภาวะธรรมที่ว่าเห็นบุคคลทั่วไปก็ไม่โกรธก็เลยไม่น้อมที่จะผิดศีลข้อแรกข้อ2 3 4 5 6เป็นต้นเหล่านี้ส่วนปัญญาก็ไปวิจัยเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อทำอย่างนี้เป็นกุศลกรรมทำอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมก็งดเว้นจากอกุศลกรรมเจริญกุศลกรรมก็ทำกายให้เป็นสุจริตวาจาให้เป็นสุจริตใจก็เลยกลายเป็นสุจริตก็เลยเป็นเหตุแห่งการที่เกิดร่วมกันกับวิรตีเข้าไปตัดรอนเวรเจตนาอกุศลไม่บาปนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเลยฉะนั้นผลปรากฏของกุศลศีลกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดฉะนั้นต้องชำระให้บ่อยไหมชำระให้บ่อยจนถึงความสะอาดขัดเกลาจริงๆฉะนั้นคนที่รักษาศีลจึงผ่องใสไหมนี่เรารักษาศีลหน้าตาซีดเซียวเนี่ยเป็นเพราะอะไรศีลมันไม่เดินศีลมันไม่เกิดถ้าศีลเกิดไม่เป็นแบบนี้เอารักษาศีลแล้วถีนมิทาก็เกิดรักษาศีลก็เครียดอันนี้ใช่ศีลไหมยอมศีลเนี่ยเกิดร่วมกับเวทนาได้สองคือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาที่เป็นความละเอียดอ่อนของจิตด้วยฉะนั้นการรักษาศีลจึงไม่มีภาวะของความเครียดเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยไม่ใช่ว่าคนเจริญมาเจริญกรรมฐานแล้วหน้าดำค่ำเครียดกลับไปแล้วคุยกับใครไม่ได้แล้วเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดอันนั้นใช่การเจริญกุศลธรรมไหมไม่ใช่แล้วผิดแล้วไปดึงหูมาใหม่บอกว่าคุณไปฟังใครมาทำไมไปเจริญกุศลศีลอย่างนั้นใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของเวทนาสองโสมนัสกับอุเบกขาแต่นี่ไปรักษาศีลสมาธิปัญญาอย่างไรถึงไปได้โทมนัสเวทนากลับมาบ้านเนี่ยแต่อย่าไปถามว่าพระองค์ไหนสอนเนี่ยเอามาสององค์นี่ไม่เกี่ยวตัดรอนหน่อยแล้วน่ะเข้ายุ่งเลยแล้วกระทบกระเทือนถึงพระให้พระท่านอยู่สนุกหน่อยใช่มั้ยให้เจริญกุศลของท่านไปน่ะเข้าเดี๋ยวเกิดมาโอ้ยนี่ท่านสอนแม่ฉันยังไงเนี่ยตั้งแต่แม่ไปวัดมาเนี่ยเครียดจัดเลยด่าก็เก่งบ่นก็เก่งแล้วจะทำไงตอนเนี้ยนี่ลำบากมั้ยนี่ก็ลำบากใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่ากุศลศีลไม่ดีแต่เราตั้งท่าทีกับกุศลศีลไม่เป็นเราไม่ให้กุศลศีลเกิดได้จริงๆใช่ไหมมันบางคนเครียดจริงๆนะคือพยายามจะให้กุศลศีลมันเกิดมันไม่เกิดนะอย่าว่าจะทำให้เกิดก็ไม่เกิดจะทำให้เกิดก็ไม่เกิดเคยเป็นไหมพยายามจะคิดแล้วใช่ไหมก็สอนให้คิดเนี่ยก็พยายามคิดเนี่ยเอาไม่นั่งคิดไปก็กลุ้มเอามันกลุ้มจริงนะคิดไปเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงเป็นปัจจัยแก่การฆ่าก็ได้เป็นปัจจัยแก่การลักก็ได้เป็นปัจจัยแก่การประพฤติผิดในกามก็ได้เป็นปัจจัยแก่การพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อก็เราไม่เคยทำเลยพระเอาพูดใช่ไหมเราไม่เคยทำเลยเราไม่เคยคิดแบบนี้เลยอ่ะเพราะเราโมหะมันผิดไงที่จริงเวลาคิดเขาให้คิดด้วยกุศลหรืออกุศลถ้าอกุศลเกิดอย่าไปคิดตรงนั้นต้องมาชำระดูใจของตนเองก่อนใช่กุศลไหมตอนนี้เราจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาในการสมาทานกุศลศีลใช่หรือไม่
เอาถ้าเราจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามกุศลศีลเนี่ยเอ๊ะเราต้องคิดด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ใช่คิดด้วยจิตที่เป็นบาปใช่ไหมเราจะบรรลุธรรมที่เลิศใช่ไหมไม่ใช่ให้ธรรมะเร็วๆมาเกิดในใจโลภะโทสะโมหะเป็นธรรมะที่เร็วฉะนั้นเราจะไม่ให้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็ตั้งมนสิการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยวิจัยถ้าวิจัยไปแล้วมันเกิดจะฟุ้งขึ้นมาก็รักษาใจเป็นทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนใช่ไหมต้องรักษาใจให้เป็นสมาธิไม่ใช่จะฝืนคิดอยู่นั่นแหละนะเข้านะเข้าหน้าดำก็เครียดออกมาบอกนี่ไปได้ศีลข้อไหนโหเครียดเหลือเกินไปรักษาศีลงวดนี้กลับมาโรคประสาทจะกินหากยาระงับประสาทนอนไม่หลับอีกคิดมากจัดถ้าพระสอนให้คิดเนี่ยใช่ไหมไม่ไปแล้วใครจัดทำไมชี้ท้องสุกจัดไม่ไปก็แล้วไม่มาก็แล้วถามทำไมเครียดเนี่ยสอนให้คิดเนี่ยสู้ให้เป็นนั่งนิ่งๆดีกว่าใช่ไหมสบายใจจิตนั่งนิ่งๆมีความสุขอ่ะอันนี้พอบอกให้ออกมาคิดเนี่ยโอ้โหเอาคนเราเนี่ยเบื่อการคิดนะใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าทางโลกเนี่ยวุ่นวายต้องแสวงหาซะเขาเหนื่อยเขาอ่ะฉะนั้นมาทางธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอพักผ่อนคือหยุดคิดเนี่ยนี่คือเราท้าก็เลยอ้าวสนองความต้องการเนี่ยนะบางแห่งก็เลยบอกเอาทั้งนั้นไม่ต้องคิดให้อยู่กับอารมณ์เดียวก็ให้เปลี่ยนอารมณ์เล่นทั้งนั้นเนี่ยคือที่จริงถ้าอามาจะทำอย่างนั้นก็ได้นะอามาก็จับจุดโยมถูกใช่ไหมเพราะโยมแก้ปัญหาแบบถ้าโทสะเกิดโยมแก้ปัญหาด้วยโลภะเช่นโยมเครียดก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลเที่ยวเขาเที่ยวดูนกดูไม้ชมนกดูถ้ำงั้นก็มีความสุขเพลินไปได้ใช่ไหมมาก็จับประเด็นได้ถ้าต้องการที่จะให้โยมมาติดเนี่ยง่ายนิดเดียวมาก็โอ้ทางโลกมันน่าวุ่นวายโยมเนี่ยมาทางพระธรรมนี่ยอมทำใจให้สงบไม่ต้องคิดอะไรมากทำจิตให้ดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแค่นั้นน่ะแล้วโยมจะมีความสุขฉะนั้นความสุขที่การดิ่งในอารมณ์เดียวเบ็ดเสร็จนี่ไงคือพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้าแล้วยอมก็มาทำดูเออจริงๆด้วยมานี่สงบใช่ไหมได้สองวันได้เจ็ดวันเบ็ดเสร็จกลับไปโอ้ชื่นใจกลับไปชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วเขาพูดกันอย่างนี้นะไปชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วค่อยยังชั่วหน่อยพอกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำงานพอเครียดก็กลับไปชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก็ว่างั้นแล้วมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอาแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนี้ไหมอามาบอกว่ามันถูกแต่มันไม่หมดได้ข้อเท็จจริงก็คือไงถูกไม่หมดก็คือว่าตอนนั้นที่เป็นอยู่ในเพศที่เราอยู่ทางบ้านเนี่ยเราคิดด้วยอกุศลแต่ถ้ามาเข้ามาในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยให้คิดด้วยกุศลพระศาสดาตรัสไว้ในเทวทาวิตกสูตรในมัชฌิมนิกายนะบอกว่าถ้ากุศลเนี่ยนะถ้ากุศลวิตกเกิดถ้าตึกถ้าน้อมตามที่จิตที่เป็นไปกุศลเนี่ยนะคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าคิดแบบเป็นกามวิตกปาลบกามคุณพยาบาทวิตกคิดในเรื่องของพยาบาทความโกรธเนี่ยนะวิหิงสาวิตกคิดในการเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยคิดไม่เท่าไหร่ก็เครียดคิดไม่เท่าไหร่ก็เครียดฉะนั้นนี่เราไม่เคยไงเราไม่ชำนาญเลยนะการที่ใช้กุศลจิตคิดในขณะที่จะมาคิดแบบกุศลไอ้อกุศลก็มาเสนอหน้าเลยแล้วเราก็แยกไม่ออกแยกไม่ออกระหว่างกุศลกับอกุศลใช่ไหมนะเข้านะเข้าก็โอ้ไม่เอาแล้วใช้ความคิดมากเกินเราชอบนั่งนิ่งๆอ่ะเพราะนิ่งๆมันไม่ต้องออกแรงใช่ไหมอ่ะเราคิดว่ามันจะบรรลุได้ด้วยการนิ่งๆแบบไม่ออกแรงคิดไหมโอ้โหคำว่าตัดสรู้เนี่ยคือคิดจนตัดสรู้นะโยมคิดจนตัดสรู้ไม่ใช่อยู่นิ่งๆแล้วตัดสู้เองไม่ใช่พอจะมองเห็นไหมแต่ว่าท่านมีฐานคิดยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่คิดแบบสเปสปะท่านใช้สมาธินะเป็นฐาน
ใช้สมาธิเป็นฐานกระบวนการคิดเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยท่านอาจจะตั้งเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงในขณะนั้นก็แล้วแต่เมื่อออกจากสมาธินั้นแล้วเนี่ยเอามาเป็นฐานแห่งการคิดก็เคยยกตัวอย่างใช่ไหมว่าประตูเมืองต้องมีไหมถ้าเราจะสร้างเมืองเนี่ยมันจะต้องมีประตูเมืองแล้วก็จัดการเอาคนไม่ดีออกไหมเอาคนที่ไม่ดีออกในเมืองนั้นแล้วก็ปิดประตูเมืองแล้วก็บริหารจัดการข้างในเสียตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราเนี่ยยังไม่สะอาดก็เหมือนกับบ้านเมืองที่ยังไม่ได้จัดแจงขจัดคนไม่ดีทั้งหลายออกนั้นกุศลศีลจึงมีหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองนี้ปกครองอะไรปกครองกระแสของชีวิตเนี่ยเพื่อจะคัดสรรสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเบ็ดเสร็จก็เริ่มปิดประตูเมืองพอกายวาจาใจสะอาดเบ็ดเสร็จปุ๊บก็เริ่มนั่งแท่นที่สมาธินะสมาธินี่แหละที่มีกุศลศีลเป็นสภาวธรรมที่ทรงไว้นี่แหละก็เลยปิดประตูเมืองได้ชัดกลุ่มอริราชศัตรูทั้งหลายก็เข้าสู่เมืองนี้ไม่ได้จะเข้ามาสู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้เพราะเรามีกลุ่มสังวรศีลตัด6ประตูไว้สติใช่ไหมเป็นประธานเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมศีลเนี่ยสติเมื่อทำกิจในการที่เป็นเหมือนกับแขกเหมือนกับยามประตูจะแข็งแรงมากเพราะเจตนาเพราะว่าสติเป็นประธานแก่เจตนาศีลในทวารตาสติเป็นประธานแก่เจตนาศีลทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแต่ก่อนที่อินเดียสังวรเนี่ยจะแข็งแรงเนี่ยถ้าตัวกุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรศีลอวิติกมะถ้าตัวเจตนาศีลเป็นต้นที่เป็นไปกับการดูแลกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายไม่แข็งแรงเพียงพอแล้วจะเดินขึ้นสู่ชั้นของอินเดียสังวรศีลยังไม่ด่างมองเห็นไหมฉะนั้นปาติโมกสังวรศีลเขาก็ปาตีเนี่ยปาตีเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นปาตีบุคคลก็แปลว่าบุคคลที่จะต้องตกไปในอบายภูมิและตกไปในสังสารวัฏเขาเรียกปาตีบุคคลมองเห็นไหมปาตีเนี่ยแปลว่าตกไปปาตะนะตกไปไหนตกไปสู่อบายภูมิกับตกไปในสังสารวัฏคือตกไปในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราจึงเป็นปาตีบุคคลใช่ไหมทีนี้ตอนนี้เราตกไปในไบยภูมิหรือกำลังตกไปในสังสารวัฏเนี่ยตกไปในสังสารวัฏพระศาสดามีพระมหากรุณาสมาปฏิญาณก็ประทานปาติโมกสังวรศีลเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความเป็นปาติบุคคลไงปาติบุคคลไงถ้าเรามีกุศลศีลตอนนี้แล้วเราจะไม่ตกไปในอบายภูมิก่อนจะไม่ตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อเอาปาติโมกสังวรศีลเป็นปัจจัยแก่อินเดียสังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลปัจจยะสันนิสิตศีลแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สมถาวิปัสสนาเป็นต้นในส่วนจริงๆเราจะไม่ตกไปในสังสารวัฏมองเห็นไหมนะถ้ามองนี้จะเห็นชัดแล้วโอ้สำคัญจริงๆเพราะตอนนี้เราเป็นปาติบุคคลเป็นบุคคลที่ตกไปสองสถานะตกไปในสังสารวัฏและตกไปในอบายภูมิตอนนี้ชีวิตท่านทั้งหลายปลอดภัยในอบายภูมิหรือยังปลอดภัยไหมปลอดภัยจริงหรือไม่จริงแน่นอนใจไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจตอนนี้ไม่แน่ใจเลยใช่ไหมฉะนั้นชีวิตเราตอนนี้ไม่แน่ใจขนาดไม่แน่ใจยังประมาทอย่างนี้นะนี่ขนาดไม่แน่ใจนะใช่ไหมถามว่าเรามีวิจิกิจฉาหรือไม่มีตอนนี้เราสงสัยอะไรอยู่เราสงสัยอะไรอยู่เจตนาศีลอ
จะทำอย่างไรก็ให้ศีลเกิดก็คือการพิจารณาการทำงานกับการเจริญกุศลศีลไม่ได้ขัดแย้งกันนะ